ในเบื้องสุกับสัปดาห์ก่อนนี่คือปัญหาเดือดของชื่อหมู่เราเนี่ยไม่ได้มีดูเทียนหนึ่งก่อนเลยว่าเกิดอะไรไม่รู้ใจไงคะถ่ายยังแต่ละหลังได้ระดับหลายสิบล้านบาทแต่ละหลังถ่ายคลิปนะมีความมั่นใจว่าหมู่บ้านอย่างเราไม่น่าจะเกิดขึ้นมันกลายเป็นอะไรที่เป็นเรื่องที่สลดมากเพราะว่าดิฉันเองก็มีรถที่ซื้อใหม่อยู่ด้านในถึง2คันซึ่งเป็นรถที่รักมากแต่รอยน้ำอยู่ก็เข้ามาได้น้ำตาตอนรับสารภาพค่ะทุกท่านได้ระดมเรือเข้าไปช่วยอพยพผู้คนในหมู่บ้านเซนทินก็ไปดูเป็นโครงการบ้านดูแลจัดเรื่องก็เอาดูตั้งแต่ไหนมาจนอยู่ในตำบลบางครูวัดอำเภอเมืองปทุมธานีหลังน้ำเจ้าพระยาได้เข้าท่วมตั้งแต่อำเภอสามโคกอำเภอเมืองก็ไหลมาตามคลองพระอุดมและคลองบางครูวัดเป็นกำแพงและผนังกั้นน้ำของหมู่บ้านทางลงเมื่อคืนนี้ทุกคนชาวบ้านจะสันไม่ต่ำกว่าสี่ร้อยหลังคาเรือนะคะรวมถึงสนามก๊อฟอเวนิวถูกน้ำท่วมสูงกว่า2 เมตร